แม่น้ำท่วมก็เอโดนอมาแล้วเอนะคอรับเดี๋ยวจะเจอฝุ่นแล้วบอกปีนี้จะหนักกว่าเดิมด้วยเออมันยังนไงะครักบันมันนะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงหนักกว่าเดิมรถไฟฟ้าก็มาแล้วเอนี่อคนก็ขับกันให้เกลื่อนกลาดไปหมดนะมันไม่ลดเลยเหรอครับอาจารย์ครับครับจะปีนี้น้ำมากนะฮะครับผมน้ำมากฝุ่นมากนะแล้วครับผมฝุ่นก็จะเกิดแล้วก็ดูหนาวจะนานขึ้นเพราะงั้นเนี่ยอากาศติดก็จะนานขึ้นนะครับคือช่วงนี้นะคือมันเข้าสู่ฤดูหนาวนะเพราะว่ากรมอุตุประกาศแล้วนะวันนี้เขาบอกครับครับนะวันนี้นี่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วอากาศเย็นความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่แผ่ลงมาที่ประเทศไทยแล้วครับครับจนตอนนี้ผมคาดว่าอย่างนี้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนน่ะ2567เป็นต้นไปนะฮะมวลอากาศเย็นก็จะกดทับพื้นผิวใช่ไหมพื้นผิวโลกนะแล้วก็มีความชื้นในอากาศมันค่อนข้างเยอะเพราะมันฝนเยอะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยปีนี้นะคือสิ่งที่ตามมาคือความชื้นเยอะจึงทำให้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานมีอากาศติดนะฮะแล้วก็อากาศก็จะระบายในแนวดิ่งได้ยากขึ้นเพราะว่ามวลอากาศแนวดิ่งสูงไม่คืออากาศเย็นใช่ไหมมันก็หนักใช่ไหมหนักกว่าทั่วไปก็จะกดทับลงมาที่ผิวดินนะครับแต่มันก็จะเกิดภาวะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรสิ่งที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยได้ประกาศเปลี่ยนค่ามาตรฐานฝุ่นละอองนะใช่ไหมที่บอกกันเดิมผลกระทบต่อสุขภาพที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร24ชั่วโมงเนี่ยที่เป็น37.5ไมโครกรัมเข้มข้นมากขึ้นนะครับให้สอดคล้องกับโครงการระบายโลกใช่ไหมมีผลกระทบใช้แล้วมันถึงมิถุนาปี67-66ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในนาทีถ้าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยมีค่าตั้งแต่37.6ถึง50เมื่อไหร่นะครับจะเป็นสีส้มจะเป็นสีส้มเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์คือมันต้อง50เหมือนสัญญาณมันไม่ค่อยชัดเจนครับอาจารย์มันมีการเสียงถูกเบียบถูกบีบถูกรบกวนอยู่เรื่อยๆฮะเดี๋ยวยังไงดีครับฮัลโหลครับได้ยินชัดขึ้นไหมครับได้ยินมันดีขึ้นนะอาจารย์นะฮะเราลองดูอีกทีครับอาจารย์เมื่อกี้ดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวลองพูดถึงค่ากำหนดเมื่อกี้กลับไปที่ค่ากำหนดเมื่อกี้สักหน่อยนึงคืออย่างนี้คือประเทศไทยเนี่ยได้ประกาศเปลี่ยนมาตรฐานฝุ่นละอองนะฮะได้ยินชัดนะครับฝุ่น2.5เนี่ยจากเดิมเนี่ยคือเขาบอกว่ามาตรฐานคือ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร24ชั่วโมงครับเปลี่ยนเป็น37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย24ชั่วโมงลดลงไปขีดเส้นเส้นลดไปอีกครับเพื่อให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกไงใช่ไหมครับแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีส้มเนี่ยถ้าเมื่อก่อนไม่คิดถ้าสีส้มคือว่าฝุ่น50ไมโครกรัมขึ้นไปนี่จะเป็นสีส้มอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือถ้า37.5ก็เป็นสีส้มแล้วเป็นสีส้มแล้วนะครับแต่มันก็จะเข้มงวดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นก็มันแค่ทีนิดเดียวก็อันตรายแล้วนิดเดียวก็ส้มแล้วงั้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็แต่ขณะเดียวกันที่เกิดขึ้นคือว่าไอ้ฝุ่น 2.5 ที่อยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้ลดลงนะครับเพราะการกำหนดมันไม่ได้ลดลงอะมันเพิ่มขึ้นนะรถยนต์จดทะเบียนเนี่ยนะรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยในปี66เนี่ยจดทะเบียนถึง 12.65 ล้านคันต่อปี66ปีเดียวเนี่ยนะปีเดียวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็กรุงเทพเนี่ย 2.9 ล้านคันน้ำมันดีเซลนะน้ำมันดีเซลนะครับแล้วตอนนี้ไอ้พวกเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแหละมันจะปล่อยฝุ่น 2.5 เยอะเราก็บอกว่างั้นเราเอาน้ำมันยูโร5มาขายครับแต่ยูโร5เนี่ยซึ่งมันมีกำมะถันต่ำนะครับเป็นอะไรขึ้นนะมันแพงไง40บาทขึ้นก็จะบอกอยู่ว่าปัญหาเดียวของมันเลยใครจะไปเติมไหวล่ะคนก็ไม่เติมเพราะเขาก็เติมมันเดิมใช่ไหมเขาเติมของเดิมมา30บาทนะเพราะงั้นไอ้ฝุ่นก็เยอะเหมือนเดิมอะฮะจะครับเพราะน้ำมันมันแพงเนี่ยนะตรงนี้นะแล้วขนาดเดียวกันในกรุงเทพมหานครเองมันก็มีโรงงานประมาณ6,000กว่าโรงอะใช่ไหมที่ใช้พวกถ่านหินใช้น้ำมันเตาอะไรพวกนี้มันอยู่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะมันมีโรงงานอยู่เยอะแล้วถ้าเป็นภาคอีสานภาคเหนือตอนบนก็จะมีโรงงานน้ำตาลอยู่ประมาณ57แห่งเนี่ยกระปุกอ้อยมากกว่าเดิมอีกฮะ9.7ล้านไร่แล้วปีนี้ดูเหมือนว่าชาวไร่เขาบอกว่าไอ้ที่จะให้เขาว่าไม่ตัดอ้อยจะให้อีตันละ120ก็ไม่ได้มา2ปีแล้วเขาว่างั้นเนี่ยนะก็ใช่เลยนะเขาก็เลยบอกว่าพออย่างนี้ฉันก็กลับไปเผาอ้อยเหมือนเดิมเอาทีนี้เสร็จเลยเนี่ยอันอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องมาดูแล้วนะบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยนะถ้าอ้อยไฟไหม้นะอย่างนี้ต้องปรับ30บาทใช่ไหมถ้าเกิดว่าอ้อยดีว่าเราเอาบวกให้120บาทครับจะปีก่อนๆยังไม่ได้ให้ตังค์เขาเลยใช่ฮะเขาบอกผ่านมา2ปีแล้วยังไม่ได้ตังค์เลยฮะแล้วตอนนี้โรงงานต้องปิดหีบอ้อยในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าไม่ทันเขาต้องเอาไฟไหม้เข้าอ่ะเนี่ยปัญหานะครับแล้วก็อีกอันคือภาคเหนือเนี่ยมันมีการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูงอ่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น6.7ล้านไร่โอ้โหปลูกบนดอยอ่ะนะเยอะแยะเลยนะ6.7ล้านไร่นอน
67ล้านไร่ปีนี้ที่ผมดูข้อมูลนะครับแต่ว่าในช่วงที่กำลังที่ไปตัดเอาเม็ดข้าวโพดไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าตอซังมันยังอยู่นะมันแห้งอยู่พอดีก็เผาเลยเผาเลยก็ไม่รู้จะถ่ายกบไงเพราะว่ารถแท็กเตอร์อะไรขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ซื้อแบบขึ้นบนเขาไม่ได้นะเนี่ยคืออย่างนี้อันตรายเพราะงั้นช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมปี68เนี่ยมันก็จะเริ่มมีการเผาแล้วโอ้เอ๊ะมันมีตัวแปรอีกอันนึงฮะดร.เขาบอกว่าปีนี้มันมีลานินญามามันยังมีฝนมาพิ้วๆโปรยๆอยู่ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อนด้วยมันช่วยได้ไหมอาจารย์ครับก็คือเขามองว่าอย่างนี้ตอนนี้นะคือมันมีพายุจ่ามงจ่ามีจะเข้าประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าไปเจออากาศหนาวเนี่ยไล่กลับไปหมดเลยตอนนี้กลับไปไล่กลับไปเพราะงั้นลานินญาเนี่ยก็ไม่แน่ใช่ไหมมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมวลอากาศเย็นมันก็จะมากกว่านะที่จะผ่านโอ้กรมตุบอกแล้วปีนี้หนาวนานเนี่ยถ้าปรุงรถลงมาแล้วหนาวนานแน่หนาวนานนี่คือแน่นอนแล้วคุณมาแน่นอนนะเพราะมวลอากาศเย็นมันกดทับลงมาแหมจะมีความสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้นะดันเจอฝุ่นเข้ามาช่วยอีกโอ้มันยังไงกันเนี่ยมีแนวทางหรือวิธีอะไรที่จะนำเสนอไปภาครัฐไหมดร.คืออีกเรื่องก็คือไอ้ฝุ่นข้ามแดนเนี่ยมันก็จะมาอีกโอ้ใช่ฝุ่นข้ามแดนยากด้วยเป็นบ้านเนี่ยนะครับผมกังวลคือตอนนี้คือเรามีร่างพรบ.อากาศสะอาดใช่ไหมใช่เพื่อที่ครม.เนี่ยรับรัฐสภารับร่างไปแล้วเมื่อเดือนมกราปี67นะ67ผ่านมา10เดือนยังไม่ออกเลยฮะยังไม่ออกเลยเนี่ยเอาไปตั้งกรรมการวิสามันนี่10เดือนแล้วนะเนี่ย10เดือนแล้วฮะก็คือเอา7ร่างไปยำรวมกันยำไปยำมาเอ๊ยยังไม่ออกเลยไม่รู้จะเอาไงกันแน่เนี่ยโอ้ยำ7ชนิดรวมกันเลยเหรอพรบ.ร่างอากาศสะอาดเนี่ยครับ7ร่างไง7ร่างของพรรคการเมืองของประชาชนไปยำรวมกันนะแล้วก็ยำไปยังไม่ออกก็ทีตอนนี้ฝุ่นได้มาแล้วชาวบ้านเขาเรียกร้องยื่นไปตั้งแต่ตุลาคม66แล้วไม่ใช่เหรอยื่นตุลา66แล้วก็รับมกราคม67รับร่าง67ใช่ครับเนี่ยนะขอให้กันให้การทำงานนานไปเปล่าครับครับตอนนั้นทุกคนก็หวังว่าหมายยื่นตอนปี66เนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้ผลในช่วงฤดูฝุ่นปีนี้ก็คือเนี่ยตุลาพฤศจิกายนเนี่ยต้องไปแต่ตอนนี้พรบนี้ก็ยังไม่คลอดอีกใช่ไหมยังไม่คลอดเลยนะผมว่าปีนี้ไม่ทันพอปีนี้ไม่ทันเนี่ยตอนนี้ประชาชนเขาก็ขาดความเชื่อมั่นบอกเอออุตส่าห์ไปล่างไปทำอะไรกันตั้งเยอะแยะใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่ออกกันทีใช่ไหมแล้วผมเรียนอย่างนี้ว่านโยบายมาตรการในการป้องกันและควบคุมลดแหล่งกำเนิดของฝุ่น2.5ปีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับไม่ค่อยเห็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะจากภาครัฐคือเหมือนไม่ได้มีนโยบายที่จะแถลงไว้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ตามต่ออย่างเข้มงวดด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือจริงๆคือตอนนี้มันต้องเริ่มแล้วนะว่าจะเอายังไงกันแน่นะในภาพใหญ่จะให้ผู้ว่าเป็น CEO เป็นคอมมานเดอร์สั่งการหรือว่าคุณต่างประเทศเนี่ยใครจะเป็นคนเจรจาอะไรเงี้ยกับเป็นบ้านอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ได้เห็นนะเราก็เห็นแต่กทม.บอก22เดือนนะเตรียมตัวแค่นั้นเองแต่ทีนี้ในภาพใหญ่ของภาครัฐเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเท่าดีกว่าประเด็นก็คือว่าพวกคอสปอร์ตหรือว่าจุดที่เป็นของต่างประเทศเนี่ยครับที่เราต้องไปเจรจาซึ่งเอาจริงๆเนี่ยฝุ่นก็เยอะเหมือนกันนะทีนี้มันมีมาตรการอะไรในด้านของการต่างประเทศไหมครับที่เขาเรียกว่ามีการเพิ่มระดับอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าเจรจาแล้วก็ไม่เหมือนแค่คุยกันเออเหมือนแค่คุยแล้วเหมือนจะไม่ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันก็จะคงมีเช่นสมมติว่าถ้าเรานับเป็น 100% นะครับสมมติเขาเผามาเขาส่งฝุ่นมาบ้านเรา 100% เราไปเจรจาเวลาผ่านไปปุ๊บมันก็ยังเข้ามา100เหมือนเดิมลดไปแค่90ไม่ถึง80อย่างเงี้ยเราจะต้องมีการพูดคุยยังไงที่แบบมีมาตรการใดๆมั้ยฮะมันมีครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วิธีว่าส่งไปที่เลขาอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนแล้วให้เลขาอาเซียนไปบอกเขาเพราะเราไปก้าวไก่เขาไม่ได้ว่าคุณอย่าเผานะรถไม่ได้ผลนะเขาไม่เชื่อต้องผ่านองค์กรอาเซียนแต่ก็ไม่ได้ผลใช่ไม่ได้ผลตอนนี้ผมมองรัฐบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกัมพูชาใช่ไหมหรือว่าทางสปป.ลาวอย่างเงี้ยนะผมว่ารัฐบาลก็ส่งคนไปคุยนะครับแต่ที่เมียนมาเนี่ยคือเขาลบกันนะแล้วก็ตรงที่ฝุ่นเยอะมันแถวรัฐฉานรัฐหลายหลายเนี่ยผมว่าต้องใช้องค์กรในระดับพื้นที่หาเรื่องอะไรทั้งหลายต้องคุยรัฐบาลกลางไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาก็ลบกันอยู่เนาะใช่รัฐบาลกลางก็สั่งไม่ได้มาของพม่าก็สั่งไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีปัญหาแล้วตอนนี้ถ้าเราดูนะคือเขาหัวร้อนเยอะนะเขาก็ปลูกข้าวโพดกับโพดเยอะเราจะเห็นว่าดินโคลนถล่มมาจากพม่าที่มาแม่สายนะใช่ที่น้ำมาพร้อมโคลนก็เพราะโคลนจากฝั่งนู้นจากเขาหัวร้อนเนี่ยพัดเอาดินมานะครับเคสอย่างนี้ในต่างประเทศเขามีไหมครับที่แบบว่าพอเขาพูดเขาเจรจากันแล้วแบบ
ปรากฏว่าอีกประเทศนึงเนี่ยนะครับเหมือนกับไม่ทำตามหรือดำเนินการไม่คืบหน้าแล้วเขามีการมีวิธีการในการกดดันอะไรแบบแซงชั่นอะไรไหมกดดันมีไหมฮะหรือแบนคือปกตินะคือเราต้องไม่ซื้อไม่รับซื้อข้าวโพดจากฝั่งเขานะถ้าเกิดผิดกฎหมายใช่ไหมปลูกบนป่าบนเขาเราต้องไม่ซื้อไงแต่ตอนนี้เรามีพันธุ์ไปได้เราต้องซื้อหมดเราต้องซื้อหมดก็บ้านเราทำข้าวโพดไม่พอครับดร.เราต้องการสัก 8-9 ล้านตันต่อปีเราผลิตได้4ล้านตันอย่างเงี้ยใช่เราผลิตได้ 6-7 ล้านไร่เองตอนนี้นะแต่ว่าจริงๆคือใจต้องไปให้เขาปลูกอ่ะเราไปให้เขาปลูกแล้วก็ซื้อเขาเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปถ่ายกบให้เขาอ่ะใช่ไหมเขาก็ตามสบายเขาเลยเขาอยากทำไงก็ได้เราต้องการแค่ข้าวโพดเข้ามาใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ต้องข้ามแดนเวลาไปเผาข้ามแดนอย่างนี้ผมว่าต้องคุยกันใหม่เจรจากันใหม่นะแต่ในพื้นที่เนี่ยรัฐบาลคุยไม่ได้ก็ต้องให้พื้นที่คุยกันทางทหารหรือว่าทางผู้ว่าอะไรก็ไปคุยนะให้ชัดเจนแล้วก็จะรับซื้อมีต้องมีเงื่อนไขใหม่ต้องตกลงกันใหม่นะแต่ที่ผ่านมายังไม่มีการเจรจานะครับคือยังเหมือนเดิมนะคือพอดูเนี่ยพอเราคุยกับอาจารย์แล้วนี่ครับพอเรามาดูมาตรการของกรุงเทพมหานครซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเขาก็ทำได้แค่ตามอำนาจขอบเขตกฎหมายของเขาเช่นบทประกาศ22เขตที่รถใหญ่เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแต่ก่อนหน้านั้นฉีดน้ำเอาตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ดูเหมือนแค่ปลายเหตุจริงๆนะต้นเหตุจริงๆคือต้นเหตุจริงๆผู้ว่าเนี่ยเขาเตรียมหน้าแค่หนึ่งไม่ให้รถเข้าใช่ไหมครับมันพูดไม่ให้เข้าประเด็นที่สองคือคุมใช้ก่อสร้างแต่พอโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะแต่เขาก็คุมไม่ได้คุมไม่ได้ใช่ไหมโรงงานอุตสาหกรรมไอ้ลิขิตปันดำเป็นเรื่องของตำรวจเรื่องขนส่งอะไรแค่นั้นใช่ไหมคืออำนาจเนี่ยมันมีเจ้าภาพหลายเจ้าเหลือเกินมันไม่มีที่เป็นซิงเกิลคอมมานเดอร์สักคนนึงอะเนาะแล้วไอ้เจ้าพรบอากาศสะอาดที่จะเข้าไปควบคุมโรงงานได้ก็เหมือนกับยังใช้ไม่ได้สักทีประมาณนั้นใช่ไหมฮะยังใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าพรบอากาศสะอาดเนี่ยเขาจะให้ใครเป็น CEO หรือเป็นเจ้าเดียวเนี่ยที่ดูแลตรงนี้แล้วไปคุมแหล่งกำเนิดได้หมดผมพอนึกออกแล้วรายการของเรานี่แหละปีที่แล้วยังคุยเรื่องพรบอากาศสะอาดแล้วมีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวตุลา67ตุลา67ได้ใช้อ๋อ โอ้ยตายแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้เพราะงั้นมันมีพอมันไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริงเนี่ยก็กลายว่าคนที่มีอำนาจคือหลายหน่วยงานเงี้ยแล้วก็สั่งบ้างไม่สั่งบ้างสุดท้ายก็ต้องใช้กรรมการสุร้อมแห่งชาติใช่ไหมตอนนี้กรรมการสุร้อมแห่งชาติก็บอกอ้าวก็จะมีพรบอากาศสะอาดหรือไงอะไรเงี้ยกรรมการสุร้อมแห่งชาติก็ต้องเป็นรายงานนายกอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาผมมองว่าของเราเนี่ยจะไม่ซิงเกิลคอมมานด์ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนครับโอ้โหหนักเลยแล้วก็พอดูดิ้งในส่วนของต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นต้นเหตุของปัญหาที่แบบเราต้องไปเจรจาเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่ไหนไม่รู้จะคุยกับใครเลยมันก็เหมือนกับว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกครับมันก็จะเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยทุกปีเนี่ยนะจริงๆเราหวังพรบอากาศสะอาดนะเพราะว่ามันก็จะมีคนที่สั่งการได้โดยเฉพาะใช่ไหมรับผิดชอบโดยตรงคุณต้องจัดการให้ได้อะไรให้ได้ใช่ไหมแต่พอกฎหมายไม่ออกผมเข้าใจรัฐบาลก็รอพรบฉบับนี้นะแล้วก็คิดว่าจะออกภายในเดือนตุลาแต่ก็ไม่ออกนะแหมคลอดยากคลอดเย็นเหลือเกินนะฮะต้องหาคนช่วยทำคลอดแล้วแหละมันดองกันเป็นผักดองเลยใกล้เข้าไปทุกทีแล้วเดี๋ยวกิจกรรมกลางแจ้งอะไรก็งดกันอีกนะฮะโอ้โหก็เซ็งกันอีกนะครับเดี๋ยวก็ได้หยุดโรงเรียนเวิร์กฟอร์มโฮมกันอีกนะครับโอ้โหที่บอกว่าหนักนี่คือมันจะเป็นเฉพาะหรือว่าทั่วประเทศเลยครับอาจารย์คืออย่างนี้คือว่าเดิมมันจะหนักคือในเมืองนะในเมืองเพราะว่าเกิดจากการจราจรที่กรุงเทพมหานครนะการจราจรไซต์ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้ปล่อยฝุ่นน้ำหยุดหน้าแต่พอภาคกลางเนี่ยภาคกลางคือจะมีการเผาไร่อ้อยนะพอเดือนธันวามกราจะมีการเผาไร่อ้อยต่อสังฟางข้าวแล้วแล้วพอกุมภามีนาขึ้นในภาคเหนือนะครับป่าก็เริ่มไฟไหม้แล้วไฟไหม้ป่าบ้างอะไรบ้างเผาไร่ข้าวโพดบ้างนะครับเขาต้องปลูกแล้วก็มีฝุ่นข้ามแดนเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยถ้าคุมไม่ได้ก็แน่นอนว่าโดนกันทั่วแน่นอนคือโดนกันต่อเนื่องกันไปนะครับครับแล้วกรมอุตุบอกว่าปีนี้หนาวนานนะหนาวนานแล้วหนาวมากด้วยนะอันนี้เขาทำนายมาเลยนะเพราะน้ำเยอะอะไรเยอะนะแล้วก็เพราะฉะนั้นหนาวนานหนาวมากเนี่ยคืออากาศจะกดทับลงมาเพราะงั้นการระบายอากาศที่พื้นดินมันจะไม่ดีแนวดิ่งจะระบายไม่ดีนะครับเพราะงั้นถ้าแหล่งกำเนิดเยอะเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นปกคลุมเยอะครับครับผมโอเคก็น่าจะตรวจสอบแค่นี้ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวได้คุยกันอีกตามโอกาสนะอาจารย์ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ